เอาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยันท็อป4โฟนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หุบเขาแห่งการทดสอบนะครับผมจะมาทดลองอะไรบางอย่างฮะคือผมจะมาทำเควสของมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าลิกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะมันชื่ออะไรจำไม่ได้อะนะฮะเขาคือเขาให้เราเนี่ยทำภารกิจนะครับผมให้เราเนี่ยไล่มนแหวนบวก5แล้วก็เอาไปคืนเขาที่เลเวอร์ตันนะครับผมน่าจะชื่อแซมสันนะเอาไปให้เขานะครับแล้วเราก็จะได้ถังกาวมานะครับผมไม่ใช่ถังกาวเดี๋ยวถังยางถังใส่ยางอ่ะถังเสียมดำอ่ะที่เราเอาไว้ใช้ซ่อมสะพานนะครับผมตอนนี้ผมก็เหลือผมต้องการแค่ถังเดียวนะครับผมได้มาแล้ว9ถังนะครับเหลืออีกแค่ถังเดียวนะครับก็เหลือที่ควีนนี่แหละคือผมก็เลยจะมาลองทำภารกิจที่นี่ครับผมมาทำบนทุ่งทองภูเขาแล้วก็ลองเอาแหวนระดับ4เนี่ยไปบวกรวมกันให้เป็นแหวนระดับ5ที่ค่ายที่ค่ายของชาวอินดีแดงนะครับผมดูซิมันจะได้ไหมนะครับผมถ้าได้ก็ถือว่าดีเลยเราจะได้ไม่ต้องเสืองเงินนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราจะผ่านเควสเลยเนี่ยเราใช้เงิน 1,000 นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำผมเล่นเกมนี้มันเป็น10รอบผมก็ยังไม่เคยไปทางแดนใต้เลยนะยังไม่เคยซ่อมสะพานเลยนะครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมไปซ่อมสะพานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพอแค่นี้เอ้ยอย่างนึงรอบนึงเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดสัก5รอบนะครับผมแล้วก็กดหยุดเควสให้ไม่ใช่หยุดเควสดิหยุดทำภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็รับแหวนไปดูไปนะครับผมดูซิว่ามันจะได้แหวนอะไรนะฮะผมต้องการแหวนระดับ4นะแหวนบวก4แล้วก็ผมตอนนี้ผมมีแหวนบวก4อยู่2วงนะครับผมแล้วก็ต้องการแหวนบวก4อีก1วงเพื่อเอาไปรวมกันที่ค่ายอินดีแดงนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นแหวนบวก5มานะครับผมจะรู้ว่ามันทำได้ไหมนะครับโอเคมาสุ่มกันเลยผมได้แหวนบวก3มาว่ะโอเคผมมีแหวนบวก3อยู่2วงพอดีเดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันนะฮะเอาไปรวมกันให้เป็นแหวนบวก4แล้วก็เอาไปบวกเป็นบวก5อีกทีนึงนะครับผมก็ตามนี้แหละเอานี่แหละโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้แหวนบวก3มาแล้ว3วงนะฮะเดี๋ยวเอาไปขึ้นเป็นบวก4อีกทีนึงนะครับอยู่ไหนวะนี่ไงได้แล้วเอามาเลยนี่ครับผมได้ไปแล้วครับผมเป็น3วงนะตอนนี้ผมก็มีบวก4 2วงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาบวก3ไปรวมกันให้เป็นบวก4แล้วก็เอาบวก4อีก3วงมารวมเป็นบวก5นะครับดูซิมันจะได้มั้ยนะฮะผมก็ไม่เคยทําผมเลยไม่รู้ไงว่ามันจะต้องไล่มูลอะไรยังไงนะครับผมไม่ได้ไปหาข้อมูลด้วยโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายอินดีแดงนะมาเดี๋ยวมาเรามาทํามารวมแบ่งกันเลยครับผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการรวมแหวนนะครับเป็นการรวมเพื่อเลื่อนขั้นแหวนนะครับผมนี่ถ้าเกิดเอา3บวก3 3วงมารวมกันก็จะเป็นบวก4อย่างนี้นะครับผมแล้วตอนนี้ผมมีบวก4อยู่ทั้งหมด2วงนะครับผมก็เลยต้องการบวก4อีก1วงเพื่อเอามารวมกันเพื่อเอามาตีรวมกันให้เป็นบวก5นะผมส่วนไอ้แหวนบวก5ทางด้านซ้ายมือตรงนั้นน่ะที่มันมี2วงผมได้มาจากการทำภารกิจไอ้นี่นะครับผมหุบเขาการทดสอบนะครับผมแล้วมันสุ่มได้มานะครับผมมันก็เลยมันไม่น่าจะนับว่าเป็นการไล่มนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมดูของนี้ก่อนนะมันจะมีคนทำแหวนอยู่2วงนะครับผมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไม่ใช่คนนี้เป็นคนขายของตรงนี้ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าคนนี้เขารับหน้าที่ทำอะไรนะคือแบบถ้าเกิดเราเอาแหวนมาใส่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยังเป็นบวก3เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดเอาบวก4วงมาใส่มันก็ยังเป็นบวก4เหมือนเดิมผมไม่เคยทำอันนี้นะแล้วผมก็ยังไม่อยากเสี่ยงไงเพราะผมอยากจะลองอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับผมคือผมก็เตรียมเงินไว้แล้วแหละนะครับผมยังไม่ได้แบบไม่ได้มั่นใจว่าไอเทคนิคนี้เนี่ยมันจะได้แน่ๆนะผมก็ทำใจแล้วผมเตรียมตังค์ไว้แล้วตอนนี้ตังค์ผมมีอยู่ 3,000 นะครับผมที่ได้จะเก็บไว้สร้างแคนนะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเมื่อไหร่พี่จะไปเปิดฝั่งใต้สักทีผมก็เลยคิดว่าว่ามันเราไปฝั่งใต้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเก็บเงินสร้างแคนที่หลังก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันยังมีอะไรทำอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดฝั่งใต้ก่อนแล้วก็เอาหาทรัพยากรเพื่อมาสร้างอาวุธให้มันมีดาเมจสูงๆแล้วเราก็จะได้ทำเควสเยอะนะครับผมจะได้ทำอะไรได้หลายอย่างหน่อยช่วงนี้ก็ฟาร์มลำบากอยู่พอสมควรเพราะว่าอาวุธเรามันไม่ค่อยมีที่มันดาเมจแรงๆนะผมอยากจะทำให้มันสบายสบายหน่อยโอเคตอนนี้ผมก็ได้แหวนบวก4แล้วนะโอเคบวกไปเลยใช้100นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้แหวนบวก4มา3วงแล้วนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะตีรวมไปเลยนะครับผมใส่ไปเลยใช้40นะฮะโอเคยืนยันหนอรวมอีก100
โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้แหวนบวก5มาแล้วนะเดี๋ยวเอาวงนี้แหละไปให้เอริกนะครับผมส่วนไอ้2วงนี้ก็เป็นวงที่ผมได้มาจากการสุ่มมาได้นะครับผมก็ผมคิดว่ามันคงไม่นับหรอกเดี๋ยวจะเอาไอ้แหวนวงที่เราได้มานี่แหละครับผมล่าสุดเนี้ยที่เรารวมเนี่ยเอาไปให้เขานะครับดูซิว่าจะผ่านเควสไหมถ้าไม่ผ่านเราก็ใช้เงินเอานะครับผมเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถึงแล้วครับผมมาดูซิขอให้ได้ดีเถอะขอได้ขอให้ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันจะได้จบสักทีจะได้ไปอีกฝั่งหนึ่งจะได้ไปแดนตายทีฮะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วมาเริ่มชึบฮะไม่ได้เหรอสร้างเครื่องรางที่มีมนต์ขลังบวก5ไม่ได้วะทำไมอ่ะโอ้เซ็งเลยให้เงินผ่านเลยนะครับผมไม่รอแล้วต้องใส่ดิมันบอกให้สร้างให้สร้างเครื่องรางมนต์ขลังนะครับเนี่ยสร้างเครื่องรางที่มีมนต์ขลังบวก5 1ชิ้นแล้วก็คืนให้กับแซมสันในเลเวอร์ตันนะครับผมน่าทำยังไงวะเคยไม่เป็นไรครับผมเงินมันแก้ปัญหาทุกอย่างครับผมกดใช้ไปเลยไม่สนแล้วช่างมันนี่สำเร็จคลิปเลยฮะคืนให้กับแซมสันอ้าวสำเร็จไปจบกันไปเอ้าอ๋อตกใจนึกว่าไปหายนี่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถังมาแล้วจบสักทีโอ้ทีนี้ก็ไม่มีเควสอะไรทำแล้วนะครับส่วนใครนะครับผมที่หาถังไม่ได้นะครับผมมีคนเคยบอกว่ามันดรอปที่ค่ายโจรด้วยนะค่ายหินกับค่ายฤดูหนาวอ่ะลองไปหาดูผมก็คาดคาว่าผมเหมือนเคยเจออยู่นะแต่ก็จำไม่ได้ว่าเคยเจอหรือเปล่ามันน่าจะเป็นผมเล่นเกมนี้มาหลายครั้งมากก็น่าจะเคยเจอแต่นานไม่ได้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีเควสเรา3เควสนะถ้าจำไม่ผิดนะกับไอ้แซมสันเนี่ยมีให้เรา3เควสนะครับผมแล้วส่วนถังยางที่ผมได้มาอีก7ถังเนี่ยไอ้7ถังเนี่ยผมได้มาจากการแลกครับผมแลกตรงนี้นะครับเนี่ยแลกกับพ่อค้าขายไม้ตรงเนี้ยนี่ไงมาแล้วเนี่ยนี่ทุกคนมาแลกได้เลยนะช่วงนี้มาแลกได้เลยตรงนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาให้แลกนะก็แนะนำให้มาแลกเลยครับผมเนี่ยใช้ของตาลเมย์นะใช้ผ้า20นะครับผมใช้ผ้าเนี่ยผ้าปอนะครับผมผ้าปอ20ผืนนะครับผมแล้วก็ไม้กระดานโอ๊กนะครับผม20นะครับ20ท่อนนะครับผมแล้วก็แร่สำริดนะครับผมแท่งสำริดนะครับผม20แท่งนะครับก็เอามาแลกได้เลยนะครับนี่ได้ที่เลยตอนนี้เป็นช่วงที่ลดราคาอยู่ถ้าเกิดซื้อก็250นะครับผม250เนี่ยช่วงนี้มากอบโกยได้เลยฮะเนี่ยผมแลกจากตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้พวกนี้มาแลกนะผมได้ทั้งหมด7ถังเลยนะก่อนมันจะรีไม่แน่ใจนะว่ามันจะแลกให้แน่เท่าไหร่นะแต่ก็ช่วงนี้ก็รีบมาแลกเลยนะครับผมโอเคไปโอเคครับผมก็เตรียมของมาเรียบร้อยนะมาเข้าไปกันเลยครับผมโอ้โหเขาก็ตื่นเต้นอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมแบบมาเปิดฝั่งแดนใต้ได้เพราะว่าผมเนี่ยเล่นเกมนี้หลายรอบแล้วก็ไม่เคยมาฝั่งนี้ได้สักทีนะครับผมเล่นๆแล้วก็เบื่อเล่นๆแล้วก็เบื่อไงแต่พอครั้งนี้ก็มาเล่นจริงจังนะผมก็เลยแบบทำคลิปด้วยนะครับผมก็เลยแบบลองทำดูฮะมันก็พอได้ทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยได้มาฝั่งนี้ไงแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีโจรอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผมก็มีพวกซากเซิร์กอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถมาเก็บทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ได้นะครับผมโอเคมาใส่ของเลยครับผมก็ใช้ตะปูเหล็ก40นะครับผมแล้วก็ใช้ไม้100ไม่สนนะไม่สนแปรรูปแล้วก็ใช้ไม้โอ๊กไม่ต้องแปรรูปนะครับผม20ท่อนแล้วก็ใช้ถัง9ไอ้ถังยางนี่10ถังนะครับผมตอนนี้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ได้แล้วตกลงโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับผมสะพานอุ้ยดีใจในครั้งแรกเลยฮะโคตรตื่นเต้นมาดูซิว่าฝั่งนี้มันจะมีอะไรให้เรานะคุณตาเว้ยเหมือนฝั่งโน้นเลยวะโอเคครับผมมันเหมือนฝั่งโน้นเลยนะเหมือนกับฝั่งที่เราข้ามมาเลยนะครับผมเนี่ยพื้นที่ก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีอะไรให้เก็บนอกจากต้นไม้แล้วก็เบอร์รี่ป่านะครับแล้วนี่วิ่งทัวร์ให้ดูก่อนตามนี้โอเคปะเดี๋ยวผมก็เตรียมของแล้วนะเตรียมพวกตะเกียงกับนาฬิกามานะครับผมเห็นมีคนบอกว่าไอ้ตะเกียงนาฬิกาเนี่ยเอาไปแลกของที่ร้านพ่อค้าได้มาดูซิว่าจริงหรือเปล่านะฮะมันก็ดรอปให้เยอะเหมือนกันนะผมค่อนข้างที่จะเก็บไว้เต็มบ้านเลยนะครับผมหวังว่ามันจะแลกของได้ไงโอเคตรงนี้ก็ทะเลสาบน้ำตกนะครับผมก็เป็นภูเขาแห่งน้ำที่ระดับสูง
เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทำอันนี้แล้วกันนะผมค่อยมาทำคลิปแยกเป็นที่ๆไปนะครับเดี๋ยวมาที่นี่ก่อนนะครับมาที่เรือนพ่อค้าก่อนนะครับมาเอาของมาแลกก่อนดูซิว่ามันแลกของได้จริงไหมนะครับผมเพราะว่าผมเคยถามเพื่อนๆไปในคลิปว่าไอ้ตะเกียงกับเวทไอ้ตะเกียงในนาฬิกาว่าทำอะไรก็มีคนมาตอบว่าเอาไว้แลกของที่เรือนพ่อค้าได้ดูซิว่าแลกได้จริงไหมนะครับผมแล้วก็ส่วนทะเลสาบนี่ก็เดี๋ยวทำคลิปแยกกันไปนะผมหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกที่นะครับผมก็เลยอีกหกคลิปก็เดี๋ยวมาทำคลิปแยกกันไปเพราะว่าถ้าเกิดรวมไปในคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับโอเคเราก็มาสำรวจที่เรือนพ่อค้าก่อนมาถึงแล้วไหนดูซิมันมีอะไรแลกบ้างถ้าแลกได้ก็ดีนะเพราะว่าผมมีไปเยอะแยะเลยครับผมพวกแหวนกับตะเกียงไม่ใช่แหวนนี่ชอบพูดแหวนมานาฬิกากับตะเกียงนะครับผมมีเยอะแยะเลยพื้นที่แถวนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรให้เก็บใช่ไหมดูดิตรงนี้ก็เป็นท่าน้ำมีเรือแคนูตรงนี้แล้วก็มีสวนฟักทองตรงนี้ไปเดี๋ยวฝั่งโน้นมีอะไรวะเดี๋ยวขอเดินเช็คดูก่อนนะเผื่อมีของให้เก็บโอเคไปนี่เรือพ่อค้าไปคนนี้มีอะไรให้เราแลกเปล่าเป็นพ่อค้าใช่ไหมลุงมีอะไรผมแลกบ้างลุงผมมีตะเกียงกับนาฬิกามีดินปืนซัลเฟอร์ถ่านแล้วก็ถ่านหินไดนามิตเป็นของซื้อทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีอะไรแลกได้นะก็คือซื้อทั้งหมดใช้เงินซื้อนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับของก็น่าจะผัดเปลี่ยนกันไปนะเนี่ยแล้วก็คนนี้ล่ะคนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่มีให้แลกของเลยเหรอแล้วตะเกียงผมเก็บไว้ทำไมเยอะๆเนี่ยตะเกียงกับอเมริกาอย่างเยอะเลยแล้วก็อันนี้สมุนไพรเอามาแลกกันได้นะแต่ว่าของข้างบนแลกไม่ได้ต้องซื้ออย่างเดียวนะครับแค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนบอกผมว่าให้แลกเอาตะเกียงกับนาฬิกาแลกของได้นี่แล้วทำไมไม่มีให้แลกเลยอ่ะมีอยู่แค่2คนเนี่ยเหรออะไรวะดูดีผมเก็บมาซะเยอะเลยนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะผมที่บ้านจะมีเป็นคลังเลยครับเป็นลังเลยนะมีแบบเป็นลังเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีให้แลกเหรอแล้วโอ้โหน่าเสียดายว่ะเราเก็บไว้ตั้งเยอะแล้วเราจะไปแลกที่ไหนอ่ะมีใครซ่อนอยู่แถวนี้ปะเนี่ยมีพ่อค้าซ่อนอยู่แถวนี้อีกเปล่ายังมีความหวังครับผมวิ่งไปเลยนี่แล้วอยู่ข้างบนนี่วะอยู่ข้างบนนี่เปล่าเฮ้ยไม่มีที่ให้แลกเลยเหรอโอ้โหน่าเสียดายว่ะอุตส่าห์เก็บไว้ตั้งเยอะถ้าจะให้ลบทิ้งก็โอ้เอาไปย่อยก็ไม่ได้ด้วยฮัลโหลไม่รับจริงเหรอโอเคครับผมลืมเปิดเสียงป่ะไม่ลืมนะโอเคครับผมก็สรุปคือตะเกียงกับนาฬิกานะครับผมแลกไม่ได้นะครับไม่สามารถแลกของได้ที่เรือนพ่อค้านะครับโหเศร้าเลยว่ะแลกของก็ไม่ได้ดูดิมีเยอะเลยอะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมจะต้องรีบตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปเพราะว่าไอพ่อค้าที่มีถังยางให้แรกอะผมไม่รู้มันจะหายไปอีกเมื่อไหร่นะผมก็เลยจะต้องรีบอัปเดตคลิปนี้ก่อนนะครับผมเผื่อใครที่ไม่เห็นแล้วได้เอาของไปแรกที่พ่อค้าทันนะครับผมไปแรกถังยางได้ทันนะครับผมนี่ผมก็ได้รับของรางวัลแล้วได้ถังได้ทองมาอีก8ก้อนไม่เคยติดอันดับที่100เลยว่ะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้ามีประโยชน์หรือใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นเกมเวทแลนด์อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับผมบ๊ายบายใครมีเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับไปแล้ว